เปิดถนน6สายรัฐรีดเงินประชาชนซื้อคืนรถไฟฟ้าจ่ายกำไรเอกชนล่วงหน้าพรรคเพื่อไทยเด้งรับไอเดียซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าของทักษิณชินวัตรและเดินหน้าผลักดันเต็มที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งที่ไม่มีอยู่ในนโยบายตอนหาเสียงจนสังคมตั้งคำถามว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากผิดปกติเพราะมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่โดยเฉพาะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เป็นหัวเรือใหญ่ยืนยันซื้อคืนไม่ใช่ไปยึดสัมปทานไม่ได้รังแกเอกชนแถมซื้อคืนมาแล้วยังจะจ้างเอกชนเดินรถต่อไปด้วยเรียกว่ารัฐดึงโครงการคืนและเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นจ้างเดินรถส่วนจะซื้อคืนกันราคาเท่าไหร่ก็มีคำอธิบายจากนายสุริยะว่าต้องดูว่าแต่ละโครงการนั้นมีระยะเวลาสัญญาเหลืออีกกี่ปีและเอกชนมีการคาดหมายว่าจะมีกำไรเท่าไหร่จากสัมปทานรถไฟฟ้านั้นเอาตัวเลขมาเจรจาและตกลงร่วมกันซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหวชิระออกมาระบุว่าซื้อคืนรถไฟฟ้าน่าจะใช้เงินประมาณ 2-3 แสนล้านบาทคำถามต่อไปแล้วจะเอาเงินจากไหนเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังจะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมีระยะเวลา30ปีโดยแหล่งเงินส่วนหนึ่งเป็นการระดมทุนซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลอีกส่วนจะเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด Congestion Charge ล่าสุดนายสุริยะระบุว่ามีการศึกษาถนนที่จะเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเช่นสุขุมวิทสีลมรัชดาภิเษกโดยมีปริมาณจราจรรวมกันสูงถึงวันละ 700,000 คันหากเก็บคันละ50บาทจะมีรายได้35ล้านบาทต่อวันหรือ 12,000 ล้านบาทต่อปีนำมาสนับสนุนกองทุนซื้อคืนรถไฟฟ้าได้สบายพร้อมยืนยันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วทำแล้วประสบผลสำเร็จทั้งสิ้นด้านสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.ได้เปิดผลศึกษาพบถนนที่คาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม6เส้นทางคือทางแยกเพชรบุรีทองหล่อพบมีปริมาณจราจร 61,112 คันต่อวันทางแยกสีลมนราธิวาสมีปริมาณจราจร 62,453 คันต่อวันทางแยกสาทรนราธิวาสมีปริมาณจราจร 83,368 คันต่อวันทางแยกปทุมวันมีปริมาณจราจร 62,453 คันต่อวันทางแยกราชประสงค์มีปริมาณจราจร 56,235 คันต่อวันทางแยกประตูน้ำมีปริมาณจราจร 68,473 คันต่อวันเรื่องนี้รัฐบาลบอกว่าประชาชนจะได้นั่งรถไฟฟ้าราคาถูกแค่20บาทแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมีประชาชนอีกส่วนที่ได้รับผลกระทบส่วนที่แน่ๆเอกชนจะได้เม็ดเงินก้อนใหญ่และรับกำไรล่วงหน้าเรื่องเอื้อเอกชนก็คงต้องรอบทสรุปต่อไป